กมากเนาะแล้วแอนก็ถ้าแอนรู้ก่อนว่าคนจะแชร์เยอะขนาดแอนจะแต่งหน้าแต่งตัวดีกว่านั้นวันนั้นจริงๆแอนกลับจากคอนโดแล้วแอนก็แบบใส่หมวกใส่ละเกียมจะเตรียมจะกลับบ้านแล้วแต่บังเอิญหิวแล้วก็เลยบอกอ่ะลองแวะข้าวต้มรอบดึกก็เลยนั่งทานอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้องหมาตัวเนี้ยนางก็สไลด์ตัวเองมาอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาขอเหมือนขอกินนะเราก็เกรงใจว่าเอ๊ะเจ้าของร้านเขาจะว่าไหมอะไรเงี้ยก็เลยแบบแต่แอบสั่งไก่ให้แล้วก็แอบโยนให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนางก็มาอย่างที่บอกแหละหมาข้างถนนเนาะลังทำตาเราให้เราก็ใจอ่อนอ่ะเขาก็ดูแบบจริงๆไม่ใช่ดูเป็นหมาที่ถูกฝึกมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมองด้วยความรู้สึกว่าอยากกินอะไรอย่างเงี้ยคือหน้าเขาคือขอเถอะไม่ว่าจะพูดอะไรฉันจะฟังเธอแต่เธอต้องให้ฉันกินนะอะไรเงี้ยคืออินเนอร์เข้ามาอย่างนั้นน่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเขาไม่ใช่หมาที่แบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือมาเราพูดเขาก็ฟังเราก็เลยคุยกับเขานางก็คงหากินแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นนางมีนมมีอะไรก็น่าจะเพิ่งคลอดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้เหมือนกันนะเรารู้สึกแบบแอนว่าเขารู้เรื่องแล้วเรารู้สึกดีที่ได้คุยถามตัวมันก็อะไรของเธอเลยก็มีนะแต่อันนี้โอเคเราจะรู้สึกได้ว่าก็อยากคุยถ้ามีฟิลคุยแต่ถ้าวันนี้รีบๆไม่ก็ไม่ได้คุยกับหมาทุกตัวแต่ว่ามันก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราโต๊ะข้างๆก็มองว่าแต่ไม่รู้มองแบบตัดสินแบบไหนนะไม่รู้จริงแต่เราก็ตอนเราพูดเราไม่ได้คิดว่ามีคนมองแล้วว่าจังหวะนั้นคือคุณเอก็หยิบกล้องขึ้นมาอ่านพอดีเราก็รู้แต่ว่าก็รู้คุณเอเป็นคนชอบแบบเก็บภาพแอนไปเรื่อยอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้วก็บางทีเขาอาจจะลงดีเขาอาจจะไม่ลงแล้ววันนี้มันมืดแหละมันอยู่ริมถนนเสียงก็ดังอะไรเงี้ยคงไม่ใช่คลิปที่สมบูรณ์อะไรอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าแอนเพิ่งรู้ว่าโลกโซเชียลเนี่ยชอบ3อย่าง4มั้งมีหมาคนแก่ที่มีความสงสารคนไทยที่สงสารเด็กและกระเทยเรียกว่าคือคลิป4คลิปเนี่ยมันจะต้องแบบว่าไวรัลมากๆอะไรเงี้ยจับคอนเทนต์ได้แล้วจับเอาเองแล้วสังเกตจากของคนอื่นด้วยนะก็เลยรู้สึกว่าคนอาจจะต้องการความสบายใจอะไรอ่ะมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยตรงนั้นแต่ว่าดูแล้วมันชื่นใจแค่นั้นเองคนดูก็ดูแล้วจะมีอีกไหมคะแฟนๆเรียกร้องเยอะมากมันดูพยายามแล้วล่ะดูพยายามจะสร้างคอนเทนต์แล้วไม่หรอกก็คือจังหวะอะไรที่แอนรู้สึกแอนก็ทำอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนั้นที่แอนเจอพ่อค้าขายข้าวโพดคือแอนเดินไปแล้วข้าวโพดเจ้านี้ดูสะอาดปกติอาหารริมถนนหรือเข็นมาอาจจะต้องบัดดวงอะไรเงี้ยแต่นี่ดูสะอาดแล้วก็เดินเข้าไปขอซื้อแล้วแอนซื้อเยอะเพราะซื้อจากรปภ.ที่คอนโดด้วยอะไรเงี้ยซื้อฝากกันประจำอยู่แล้วแล้วเขาคงเห็นเราซื้อเยอะเขาก็จะแถมให้เพราะอย่างเงี้ยแอนก็ควักมือถือเลยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นอัตโนมัติอะเหมือนแบบคนใจงามอะแอนไม่ได้หมายความแอนอยากได้ของฟรีนะแค่เขาคิดจะให้กล้วยแอนชิ้นหนึ่งอะแอนก็รู้สึกว่าเขาควรจะต้องได้รับลูกค้าที่ดีเราก็เลยรู้สึกเอ้ยเราในฐานะคนตามเราพอสมควรเผื่อเราถ่ายอะไรไปแล้วอาจจะทำให้เขาค้าขายได้มากขึ้นในวันนี้ก็ยังดีอะไรเงี้ยแอนก็จะหยิบเลยบางทีมันก็จะมีความตั้งใจด้วยอะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะพี่แอนอย่างไรคนเริ่มสบายพี่แอนเป็นนางเอกที่ไม่ห่วงลุคเลยไม่ทันแล้วคุณเอลงแอนเละเทะมากเลยอ่ะบางทีแบบไม่แต่งรูปเลยหรอสอบถามเลยใช่ไหมคะไม่คือเขาคิดว่าแอนสวยทุกมุมมั้งไม่รู้นะคือหมายถึงว่าเราก็มันก็อย่างนั้นแหละมันก็เนาะแต่ถ้าเป็นไอจีแอนจะสวยหน่อยเพราะแอนก็หามุมที่มันใช่ที่สุดแต่อยากได้เรียวๆไปดูของคุณเอบางทีแอนก็มีบอกเฮ้ยอันนี้ไม่ได้อ่ะอันนี้แอนไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยแอนขออ่ะอะไรเงี้ยต้องยันกันพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะพี่แอนมีแบบออกกำลังกายช่วงนี้ออกกำลังกายหนักมากจริงๆอ่ะเหมือนจะหนักอาทิตย์นึงก็แค่ 3-4 วันนะแต่ว่าแอนอาจจะลงถี่แล้วลงมาเป็นประจำคือเช้าแอนแค่รู้สึกว่าคนตื่นเช้ามาจะทุกคนจะแบบโอ๊ยวันนี้ต้องทำงานวันนี้ต้องอะไรอย่างเงี้ยเราอยากสร้าง energy ที่ดีให้คนดูคือหมายว่าเฮ้ยลุกขึ้นมาขยับตัวกันเราต้องไม่ตายเร็วเราต้องไม่เอาเงินไปโรงพยาบาลนี่เราต้องไปจ่ายเงินค่ารักษาตัวเยอะๆเราต้องแข็งแรงเราต้องสวยเรายังต้องใส่เสื้อผ้าได้เอาจริงๆถ้าจะให้กันแบบจริงจังกว่านี้แอนก็ต้องการอีกแบบนึงนะหมายความว่าให้มันดูเช่นออกหนักกว่านี้หรือได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนกว่านี้แต่นี่ไม่แอนรู้สึกแอนต้องการความสมดุลของชีวิตแอนต้องการเป็นผู้หญิงอายุ40ที่ยังใส่เสื้อผ้าไซส์ S ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยน้ำหนักต้องไม่เกิน50โลยังคงมีกล้ามแขนอยู่บ้างเล็กน้อยแล้วก็แข็งแรงพอแต่ว่าจะไม่ถึงขั้นว่าโอ้โหจะต้องแบบมีซิกแพคมีกล้ามหรือต้องไปโหนบาร์ตีลังกาปาระเบิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นน่ะไม่เสพติดความผอมใช่มั้ยไม่เสพติดไม่เสพติดเพียงแต่ว่าก็ยอมรับไม่ว่าสำหรับช่วงนี้ก็เลยแบบชอบแต่งตัวมากขึ้นเพราะว่าเราพอรู้สึกว่ารูปร่างเราใส่อะไรก็ได้เราก็จะมั่นใจไงเราก็เลยรู้สึกให้ความรู้สึกนี้มันรู้สึกดีกับตัวเองอะเวลาเรารู้สึกสวยหรือรู้สึกสวยขึ้นนะสวยขึ้นสำหรับตัวเองอะไรเงี้ยหรือแบบแข็งแรงขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้คนที่เขาตามแอนที่เขารักแอนตามแล้วเขาก็ได้ energy ดีๆกับแอนไปบ้างไม่ใช่มาตามดู IG แอนแล้วไม่ได้อะไรเลยบางครั้งเราเหมือนแบบออกเหมือนแบบเป็นนักมวยบางทีแอนก็โชว์ออฟไง
พอพี่เป็นพรีเซนเตอร์ช่วยออกกำลังด้วยอย่างเงี้ยพี่ก็แบบเอ้ยต้องโชว์นิดนึงแต่บางทีเบื้องหลังก็แฮกๆก็มีคนพูดเลยว่ามันหนักไปไหมแต่ว่าคือแอนโชว์ออฟไงอย่างที่บอกอะอาทิตย์นึง4วันแอนลงวันเว้นวันทุกคนก็ไม่รู้สึกเหมือนเห็นทุกวันเนื้อออกมาทำเหมือนเห็นทุกวันอะไรเงี้ยก็เลยแบบทุกคนก็เลยเป็นห่วงหรือบางทีแบบแอนดูล้มลงไปนอนแล้วโอ๊ยไม่ไหวอะไรเงี้ยแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หายไงเข้าใจไหมคะคือเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยแอนทรมานขนาดนี้ไหวหรออะไรเงี้ยแต่แอนโอเคนะแอนสนุกและแอนมีความสุขมากก็เลยอยากชวนทุกคนให้มาออกกำลังแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจของผู้หญิงที่แบบรู้หลักสี่ถูกอะไรเงี้ยจะหลักสี่หลักสามอะไรเงี้ยแอนก็ว่าควรจะออกอะไรเงี้ยแล้วก็จะชวนทุกคนที่รักให้ออกกำลังอะไรก็ได้ถ้ายังไม่อยากออกขอให้โยคะอย่างเดียวก็พอใช่ค่ะโยคะคือดีที่สุดในโลกใครขี้เกียจจะคาร์ดิโอเหนื่อยๆอะไรเงี้ยนะคิดว่าจะออกไปถึงเท่าไหร่คะจนกว่าจะเบื่อไปข้างเขาบอกว่าคนออกกำลังจะมีช่วงดาวอะช่วงเบื่อแบบเบื่อสุดๆแล้วจะทิ้งร่างตัวเองแล้วจะพังอีกรอบนึงแอนไม่อยากไปจุดนั้นน่ะแอนคิดว่าแอนจะไม่มีให้ได้อะแอนจะพยายามนะอย่างเงี้ยจะพยายามใช่แอนสังเกตว่าฝรั่งอะสังเกตไหมคะหน้าจะเหี่ยวยังไงหมายถึงว่าเขาแก่70อะแต่เขาก็ยังมีรูปร่างที่ดีแต่แอนก็จะไม่ยอมหน้าเหี่ยวเหมือนกันนะ คือแอนจะฝืนอะคือไม่ใช่เอาแต่ร่างนะแต่หน้าต้องเด้งด้วยแอนก็พยายามจะรักษาเพราะว่าเพราะนั้นแอนจะผอมกว่านี้ไม่ได้มีเคล็ดลับไหมพี่คือตอนที่ถามว่าหน้าดีเพราะอะไรก็บำรุงเนาะบำรุงนวดหน้าทุกอาทิตย์ค่ะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆโปรโมทเลยใช้สเนลไว้ใช้สเนลไว้เรื่องหน้ามันต้องเหมือนแบบโอเคมันก็ไปนวดบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เมนเทนทุกวันที่เราบำรุงตอนนี้แอนใช้เวลากับการบำรุงหน้ามากกว่ากินข้าวอีกคือไม่รู้แล้วเราสนุกกับการแบบว่าบำรุงเขาทุกแบบมีหลายขั้นตอนอะไรเงี้ยแอนก็ทำของแอนไปอะไรเงี้ยค่ะโอเคขอบคุณ